บ๊ายบายดีบอกไปแล้วนะครับเป็ดไม่กล้าไปแล้วไปแล้วเป็ดไปแล้วนี่น้องบีมน้องบีมบีมเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าครับพระโอ้องค์ใหญ่มากเลยนี่เดี๋ยววันนี้ป้าบ้านมาเที่ยวที่พาน้องบีมมาเที่ยวที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองนี่ระหว่างขับรถดูสิงูใกล้จะถึงวัดแล้วเราเปิด Google Map มาพาเรามาทางไหนก็ไม่รู้เข้ามาน่าจะหลังวัดใช่ทางแคบมากดูสิทางเล็กนิดเดียวยอดลุยทุ่งมาเลยอ่ะโอ้ที่ประมวลแล้วว่าใกล้ที่สุดพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยว่าอย่างสีทองเนี่ยหลังวัดจริงๆไหมเนี่ยเดี๋ยวไปถึงวัดแล้วเดี๋ยวไม่มีถ่ายดูรอบอ่ะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาถึงข้างในวัดแล้วนะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอ้ๆนี่ลืมนี่ทริปครับเนี่ยทริปนี้น้องบีมเขาเอากล้องถ่ายรูปเด็กมาด้วยนะครับยี่ห้อปรินนะครับนี่น้องบีมเขาบอกว่าเขาจะมาถ่ายรูปใช่ใช่อากงอาม่าแล้วก็พี่นาวานี่กล้องนี้890นะแถมเมม32จิกและสายของคอโอ้ถ่ายรูปได้เพียบเลยอ่ะใช่อ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าบีมจะถ่ายอะไรบ้างแล้วที่นี่จะมีอะไรบ้างเราเริ่มไปดูเป็ดก่อนดีกว่าไปอ่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในนะครับนี่ไงบีมรู้จักเป็ดเปล่าโอ้สูงมากโอ้โหบีมก็ที่เนี่ยจะเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนะทำดีทำชั่วเดี๋ยวเขาจะมีเขียนบรรยายนะว่าใครทำอะไรแล้วตกนรกไปเป็นอะไรเป็ดนี่เป็ดเขาบอกว่าถ้าทำให้พ่อแม่เสียใจอะตายไปจะไปเป็นเป็ดนะบีมจริงคนไทยรูปเต็มเลยบีมไม่กลัวเป็นรูปปั้นของปลอมใช่ป่ะบีมป่ะแล้วมือจับแม่ทำไมให้น้องบีมถ่ายรูปเป็ดก่อนเอาสวยๆสวยๆให้เห็นเป็ดสองตัวเลยโอ้ป้าครับหนูถ่ายได้อันไหนที่ใส่แมสด้วยเป็ดนี่เรียกอะไรยมมาทูตหรือยมพบาลนะยมมาทูตยังใส่แมสเลยอ่ะคิดดูสิโควิด19อ่ะเก่งขนาดให้ยมมาทูตใส่แมสได้นะถ่ายรูปยมมาทูตบีมโอ้โหโอ้โหถ่ายถ้าเราทำไม่ดีเราจะตกนรกเข้าไฟในทะเลแล้วโดนเหาะทิ้งเนี่ยผู้คุมไงผู้คุมก็โยนทิ้งเข้าไปใช่เนี่ยลุ่มน้ำกระทะทองแดงอู้ว้าน่ากลัวไหมน้องๆเราต้องทำดีนะครับเราเกิดมาแล้วเราต้องเป็นคนดีดูสิเป็ดบับลิ้นยาวมากเลยเดี๋ยวซูมใกล้ใกล้เห็นไหมยาวไหมผู้หญิงกับผู้ชายนะเป็ดเนี่ยโอ้สูงมากเลยคนกลายเป็นห่วงลูกสัตว์อืมใช่กลายเป็นหัวเป็นสัตว์อื่นๆบีมลองเดินไปลอดขาเป็ดสินี่ไงขาเนี่ยไปกล้าเปล่าเท้าใหญ่มากใช่ตายไปเป็นเป็ดมือเท้าจะใหญ่เนี่ยดูสิมือเท่าใบพายเลยอ่ะโอ้แล้วบีรอดไปแล้วลอดขาเป็ดไปแล้วถูกบีมเหนื่อยระวังล้มสูงใหญ่มากดูเกรงๆดิผิวไหวเลยโอ้นี่ไงบีมเครื่องทรมานคนไม่ดีไปดูตรงนี้หน่อยบีมเหมือนตกตะลึงไม่ค่อยได้เที่ยวสถานที่แบบนี้บาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบวางเพลิงตามสถานที่ต่างๆให้ได้รับความเดือดร้อนเมื่อตายอยู่มาทูตนำตัวมาทรมานด้วยการเผาไฟเขาว่าแบบนี้ดูสิอู้น่ากลัวไหมน่ากลัวไหมบีมวิบีมดูคนดิทำไมคนเป็นเต่าอ่ะถ่ายรูปเก็บไว้ตามสถานที่เนี่ยบีมที่ป้าสอนบีมอะห้ามแกล้งสัตว์เลยเนี่ยเมื่อเป็นมนุษย์ชอบทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดเมื่อตายไปยมทูตก็นำมาลงโทษใช้มีดฟันเหล็กแหลมแทงปากเขาใจยังที่ป้าสอนนะว่าห้ามรังแกสัตว์อ่ะดูดิห้ามรังแกสัตว์เราเดินเข้ามาข้างในต่อครับ
ำแท้งแขนคอตายว่าเสร็จว่าเป็นมีปืนตายก็ผิดทรมานวิ่งแบกสมบัติบีมครับเห็นแบบนี้แล้วกล้าทำไม่ดีไหมเราต้องเป็นคนดีนะนี่ดูดิเขาตักน้ำร้อนๆใส่ปากเลยอ่ะนี่ปีนต้นงิ้วครับบาปว่าเป็นมนุษย์ชอบมีชู้กับหญิงอันนี้ใช่เป็นภรรยาและสามีของตนฮู้โอ้ต้นงิ้วเหมือนอ่ะนี่สังเกตมาเด็กๆเวลามาเขาเหมือนแบบยังตะลึงอยู่นะแบบว่าค้างเนี่ยใครชอบตีพ่อแม่ใช่โหดูสิเลือดสาดเลยอ่ะบีมมองใหญ่น้องๆดูแล้วรู้สึกเป็นไงครับกล้าทำบาปกันไหมเราต้องเป็นเด็กดีของพ่อคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่ก็เป็นทริปแรกนะที่เราออกเที่ยวนะตั้งแต่เจอพิษโควิดเนาะเราอยู่บ้านมา3เดือนอึ้งเหรอใช่บีมแม็กหน้านี่ข้างหลังเราพระองค์ใหญ่มากนี่ป้าบ้าก็พาเดินไปรอบๆนะครับก็จะอยู่ช่วงตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยที่วัดม่วงอ่างทองที่ว่ากฎแห่งกรรมอ่ะนะพี่นะใช่นี่นี่นี่คนหัวเป็นสัตว์ดูสิไม่กล้าทำบาปเลยอ่ะมาเที่ยวเนี่ยบีมไม่พูดอะไรเลยอ่ะมาบีมเงียบเลยไม่พูดเลยอ่ะตื่นเต้นเนี่ยลบกันบนหลังช้างพระนเรศวรฟันไปที่หัวเข้าที่บ่าแล้วก็ขาดครึ่งเลยเนี่ยดูเขาลบกันบีมรู้จักไหมนางเงือกอันนี้นางเงือกนี่ผีเสื้อสมุทรก็บีก็ดีนะมีแบบตำนานเหมือนเป็นตำนานให้ดูหลายอย่างนะเป่าปีพระไพมณีอันนี้ฤาษีอันไหนดูอันไหนครับดูนี้อันนี้อ่านครับนางบันทองห้ามทับมีเป็นผีนี่อ่านตำนานดิเนี่ยตำนานเขาสอนว่าพ่อแม่รักลูกใช่ถึงแม้ตายเป็นผียังห่วงลูกเลยมีแผนคุณแผนทำลูกกอกกุมารทองนะดูดิทำพิธีทำเป็นกุมารของขังในเครื่องรางของขังสมัยก่อนใช่อยากรู้ว่าไหนเราก็ไปอ่านป้ายครับอันนี้คนไทยลบกับมอญหรือพม่าไม่รู้ไปดูข้างหน้าจะมีเขียนบอกนี่สมัยบาลจันทร์ด้วยใช่สักเป็นตัวเลยความรู้สึกเป็นไงบิมบอกเพื่อนๆสิรู้สึกว่าอะไรมันว่าน่ากลัวน่ากลัวบางละจันทร์บางละจันทร์ดูดิจามเอาขวานจามไปที่หัวแตกเลยเลือดออกชูชกหนีสุนัขขึ้นไปบนต้นไม้มันเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานสมัยก่อนเดี๋ยวพอบีมโตขึ้นอ่ะบีมก็ต้องเรียนบีมบอกว่าเขาอยากจะไปดูตรงนรกต่อเขาชอบไปบาปครั้งเป็นมนุษย์ชอบแย่งผัวของคนอื่นเขาลิ้นจะยาวบาปลิ้นยาวเลยอ่ะลิ้นยาวจริงๆอ่ะยาวมากเลยอ่ะหมากัดเลือดออกเลยปีนต้นนิ้วด้วยอีกาจิกด้วยหมากัดด้วยโดนหอกแทงด้วยโอ้รอบนี้วนกลับมาเริ่มพูดแล้วหายตื่นเต้นแล้วเสพยาเสพติดอันนี้เขาเสพยาเสพติดตกนรกอะไรนะลูกน้องของเขาทำไมตัวดำหมายถึงคนที่ทำโทษเนี่ยเขาเป็นผู้คุมเขาใช่เขามีหน้าที่ทำโทษบีมบอกทำไมตัวดำน่ากลัวเวลาต้องให้หน้าเกรงขามผู้คุมเรื่อยทรมานน่ากลัวกระบองตีหัวทำไมหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันหมดเขาก็ปั้นคล้ายๆกันแหละรูปร่างหน้าตาสงสัยนี่กลางคืนใครกล้าเข้ามามั้งถ้าเข้ามานี่หลอนเลยกลางคืนนะเจอเป็ดก็วิ่งป่าราบแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราย้ายโซนเราไปเดินตรงอื่นต่อไปบีมบอกจะไปตรงอื่นต่อบ๊ายบายเป็ดยังบีมบ๊ายบายเป็ดเร็วแม่เราอยู่ไหนบ๊ายบายดีบอกไปแล้วนะครับเป็ดไม่กล้า ไปแล้ว
ไปแล้วเปียดไปแล้วนี่จะเป็นเทพเจ้าของจีนนี่เจ้าแม่กวนอิมเฮ้ยระวังหัวโคกชอบไปดูอะไรพระถังซัมจั๋งไซอิ๋วปลาชอบดูตอนเด็กๆอ่ะกว้างใหญ่มากมีอะไรให้ดูเยอะโอเคก่อนกลับเดี๋ยวเราขอเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะโดยใช้กล้องที่น้องบีมติดมานี่กล้องถ่ายรูปเด็กพริ้นชัดนะ8ล้านพิกเซลอ่ะบีมถ่ายได้ถ่ายให้หมดเลยเนี่ยถ่ายให้หมดทุกอย่างเลยไอ้เป็ดด้วยข้างบนให้เห็นหน้าเป็ดเนี่ยถือนิ่งๆได้ชัดๆอะไรครับเอากล้องมาให้ป๋าดูดูถ่ายรูปป๋าถ่ายรูปป๋าตอนทำงานแจ๋วแจ๋วแจ๋วอ่ะถ่ายเยอะๆเดี๋ยวกลับบ้านไปได้มีรูปดูได้ไปบอกคนอื่นว่าถ่ายอะไรมามั่งช่างภาพมืออาชีพครับอันหนออันหนอถ่ายไปเยอะๆถ่ายต้นงิ้วอยู่ก่อนกลับบ้านนะครับเจ๊ครับทำไมคนนี้เขาต้องชี้อย่างนี้เขาชี้คนที่อยู่ข้างบนไงใช่แล้วเขาจะแทงเจ้าปีนขึ้นไปเจ้าปีนขึ้นไปลงมาข้าจะแทงเจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระที่โบสถ์กันต่อพระสังกระจายไงที่บีมเคยไปไหว้ที่วัดหนองหอยอ่ะบีมจำไม่ได้หรอที่ไปโยนเหรียญลงสะดือโบสถ์สวยเลยเป็นกระจกที่ดูเหมือนกว้างเนี่ยเพราะเป็นกระจกนะบีมสวยจังเดี๋ยวพาบีมเข้ามาไหว้พระก่อนว้าวเป็นกระจกสะท้อนเต็มไปหมดเลยโบสถ์สวยมากอ่ะเดี๋ยวเรายอดตู้ทำบุญทำอะไรเหมือนร่วมทำบุญโรงพยาบาลกับโรงเรียนครับมีป้าบาททำบุญ100บาทนะครับสาธุด้วยให้น้องบีมสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่น้องบีมอยากแปะทองที่ลูกนิมิตนี่ไงแผ่นทองอันนี้มั้งดีอ่ะแปะพักก่อนครับทำด้วยลูกสุดท้ายแล้วครับลูกนิมิตแปะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอารูปกันต่อรูปที่เราถ่ายไว้น้องหนูมาเอารูปให้ป้าบาสหน่อยรูปไหนเอ่ยมี FC บีม FC บีมไหนครับรูปป้าอยู่ไหนอ๋อใส่ถุงให้แล้วเหรอโอ้สุดยอดเลยอ่ะไหนๆดูหน่อยดูหน่อยแกะออกมาดูหน่อยสวยไหมไหนดูสิอ๋อเขาใส่กรอบไว้แล้วเขาให้เราอีกใบโอ้แจ๋วเลยอ่ะกล้องถ่ายรูปเด็กพลินมีสีชมพูสีฟ้าสีเขียวนะครับราคา890บาทแถมเมมโมรี่32จิกและสายคล้องคอตัวกล้องผลิตจากซิลิโคนกันกระแทกนะครับแบตเตอรี่ขนาด 1,080 มิลลิแอมป์ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะชัดนะซูมได้4เท่าด้วย FC Beam อ่ะที่ดูคลิป Beam อ่ะแล้วแคปภาพจากวีดีโออ่ะตอนสั่งซื้อให้ทางเพจเขาดูอ่ะเขามีส่วนลดให้ด้วยนะดูสิชัดมาก8ล้านพิกเซลที่บีมถ่ายมานี่ฝีมือบีมนะสุดยอดไหนรูปอื่นรูปอื่นสุดยอด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 สำหรับคลิปนี้ป้าบาสแม่บีก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ